รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะจากจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ก็กลับมาพบท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับในห้วงนี้เวลานี้เรื่องที่จะต้องนำเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านอยู่ที่เหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญภาวะน้ำท่วมครับวันนี้สถานการณ์จังหวัดอำนาจเจริญแม้ว่าจะดีขึ้นนะครับแต่ข่าวเรื่องพายุลูกใหม่ก็จะเข้ามาอีกอย่างนี้เป็นต้นก็ยังมีวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแม้ว่าจะดีขึ้นไว้วางใจสถานการณ์มากขึ้นดีขึ้นแต่การดูแลด้านการแพทย์จำเป็นต้องมีการพูดคุยเพิ่มขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้ครับนายแพทย์ประถมพงษ์ปรุโปงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้เป็นประธานในที่ประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขหรือ EOC นะครับรายการสารใจสารพลังพร้อมทีมงานนะครับก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยเพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวหรือภารกิจที่จะต้องให้ความร่วมมือในฐานะเครือข่ายนะครับวันนี้ทราบว่าทางสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะครับทั้งด้านจิตใจของผู้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยนะครับประเด็นนี้ทุกภาคส่วนรับทราบกันดีครับจะต้องลงพื้นที่นะครับไปฟื้นฟูนะครับดูแลกันประเด็นที่สองครับการดูแลสภาพแวดล้อมทั้งสุขอนามัยและด้านต่างๆนี่ก็เป็นเป้าหมายนะครับหลังจากน้ำท่วมน้ำลดสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้านเรือนสะอาดสะอ้านหรือไม่ยังมีน้ำขังยังมีกลิ่นเหม็นไหมนะครับเพราะว่าต้นหญ้าต้นข้าวนะครับถูกน้ำท่วมเน่าเหม็นนะครับส่งกลิ่นให้กับพี่น้องประชาชนนี่ก็เป็นสภาวะแวดล้อมส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าไปดูนะครับหาทางช่วยเหลือการป้องกันโรคที่มากับน้ำนี่ก็สำคัญครับซึ่งทีมสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะอสม.รวมถึงเครือข่ายสื่อท้องถิ่นนะครับอปมช.อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็พร้อมที่จะออกไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งที่ทีมงานสาธารณสุขทีมงานอสม.ทีมงานเครือข่ายทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญลงไปดูนะครับก็คือสภาพหรือความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรหลวงตาที่วัดสามเณรที่วัดนะครับต้องไปดูรวมถึงแม่ชีนะครับวัยวจกรที่ดูแลวัดจะต้องได้รับการดูแลรับทราบข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางโดยเฉพาะจังหวัดได้เป็นอย่างดีนะครับขณะนี้นะครับวัดที่น้ำไม่ท่วมนะครับพระสงฆ์ท่านก็ออกไปบริจาคสิ่งของให้กับวัดที่ถูกน้ำท่วมพระที่เดือดร้อนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยเป็นภาพที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์สร้างสีสันให้กับพี่น้องชาวอำนาจเจริญโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับแม้นว่าที่อำนาจเจริญน้ำจะลดลงแต่ผลที่เกิดขึ้นกระทบจิตใจมากขึ้นอีกเท่าตัวก็คือพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเป็นแหล่งรวมน้ำมวลน้ำทุกภาคส่วนไม่ว่าจะมาจากอำนาจเจริญไปจากยโสธรไปจากร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นนะครับลงน้ำชีส่งต่อน้ำมูลนะครับไหลรวมกันที่จะออกไปสู่น้ำโขงพื้นที่ต่ำในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพื้นที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับริมแม่น้ำมูลนั้นพื้นที่ท่วมสูงท่วมหลังคานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายการสารใจสารพลังก็ติดตามนำมาบอกกล่าวให้กำลังใจอำนาจเจริญนั้นแยกตัวมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชาวอำนาจเจริญก็เป็นลูกหลานของชาวอุบลนะครับญาติพี่น้องที่อุบลราชธานีก็มีนะครับรายการแผนที่ธรรมะของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ออกอากาศช่วง5ถึง6โมงเช้านะครับก็ได้พูดถึงการดูแลช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วย
ประเด็นที่4ที่การประชุมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ที่อบต.เทศบาลครับโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กนะครับที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะครับซึ่งจะมีน้องปฐมวัยเด็กปฐมวัยไปเรียนหนังสือนะครับบางศูนย์ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายห้องน้ำห้องส้วมนะครับน้ำท่วมนะครับเกิดปฏิกูลสิ่งโสโครกมากมายนะครับที่สำคัญนะครับห้องอาหารโรงครัวของศูนย์เด็กเล็กเป็นยังไงอย่างที่เป็นต้นอบต.เทศบาลต่างๆก็ได้ลงไปดูนะครับแจ้งข่าวนะครับโดยเฉพาะต้องลงไปพัฒนาให้ดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นสามารถอยู่ได้แบบปลอดภัยสภาพแวดล้อมดีนะครับอาหารการกินของเด็กนะครับต้องดีด้วยรวมถึงเสื้อผ้าอาภรณ์ที่น้องทุกคนนะครับเคยใส่มาโรงเรียนเคยมีนะครับถ้าหากน้ำพัดเสียหายบ้านเรือนนะครับถูกน้ำท่วมเสียหายอย่างนี้ถ้าหากขาดเสื้อผ้านะครับหนังสือเรียนกระเป๋ารองเท้าสารพัดอย่างที่น้องเขาขาดไปจำเป็นต้องดูแลนะครับอบต.นายกเทศมนตรีต่างๆก็ลงไปดูแลนี่เป็นความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลด้านสุขภาพด้านการแพทย์นะครับได้แจ้งไปถึงโรงพยาบาลต่างๆรปชต.แต่ละตำบลอาสาสมัครนะครับอสม.นะครับสื่อท้องถิ่นอบปช.ได้เป็นหูตานะครับร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนครับรายการสารใจสารพลังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจทุกท่านเราจะไม่ปล่อยให้ใครอยู่โดดเดียวเราจะไม่ปล่อยให้ใครอยู่ข้างหลังเจ็บปวดรวดร้าวคนเดียวนะครับเราจะไปช่วยเหลือทุกคนนะครับนี่เป็นรายการสารใจสารพลังสร้างสุขภาวะให้กับทุกคนครับครับวันนี้เวลาหมดครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลัง